สวัสดีค่ะพี่ต้อยนะคะพี่ต้อยพามาฟังเสียงเขียดร้องกำลังงมเลยค่ะเนี่ยเสียงดนตรีธรรมชาติฟังเสียงเขียดร้องค่ะนกกวักไม่ออกมาเลยอ่ะมีแต่เสียงเขียดเนี่ยลมเย็นสบายค่ะนี่ประมาณก็จะ5 โมงเมื่อวานฝนตกหนักค่ะตอนเย็นแล้วก็ตกกลางคืนหนักเลยดูนานี้ไม่ได้ตัดใบข้าวนะตูต้นหญ้าเต็มเลยค่ะนาโน้นตัดแค่ตรงโน้นนะคะตรงนี้ยังลมสบายลมเย็นดูใบตองกล้วยปิวฟังเสียงดนตรีธรรมชาติค่ะเสียงเขียดร้องระงมเลยนกกวักก็ร้องอยู่ตรงหน้านี่ค่ะพี่ต้อยมาส่องอยู่เดี๋ยวรอมันออกมาเนี่ยค่ะพี่ต้อยก็นั่งเฝ้านกกวักอยู่นะคะฟังเสียงเขียดร้องดูแมงเต่าทองตัวนี้เดินไปไหนเนี่ยแมลงอยู่บนยอดหญ้าตัวสีส้มสวยใช่ค่ะเบื้องเนี้ยนกกวักอยู่ในพุ่มเนี้ยค่ะฟังเสียงเขียดกันรับลมยามเย็นนะคะพามารับลมทุ่งนาเขาร้องอยู่ตรงนี้อ้าวตรงนกกวักเขาไปร้องไกลหน่อยแล้วเดินไปแล้วเนี่ยได้ยินเสียงร้องอยู่กลางทุ่งไปจากตรงนี้ละไปร้องอยู่กลางแล้วเดินไปทั่วนกกวักอะโอเคนะคะพี่ต้อยก็พามาฟังเสียงเขียดดนตรีธรรมชาติดูท้องฟ้าดูทุ่งนานี่ค่ะมีนกตีกันอยู่ตรงนั้นนะลุยดนตรีเพาะเลยค่ะเขียดร้องเพาะจังเนี่ยนกกวักไปอยู่กลางนาแล้วเขาเดินไปทั่วแล้วค่ะนกกวักอะโอเคนะคะไม่ประมาทการจะตกเราจะสู้โควิดไปด้วยกันวิ่งมาแล้วเขียดแจ่มเลยเนี่ยนี่ใกล้เข้ามาแล้วนกกวักนั่งก่อนเดี๋ยวเผื่อเข้ามาพี่ต้อยว่าเขาต้องโผล่ตรงนี้แหละเนี่ยล่องมาใกล้แล้วอะ
แต่นกกวักเขาจะรู้นะว่าคนเนี่ยเขาจะไม่เขาจะเงียบเลยเห็นไหมเนี่ยเงียบเลยเดินไปโน่นละโอเคค่ะอุตส่าห์รอดูไม่ยอมออกมาโชว์ตัวอุ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วอยู่ตรงนี้เนี่ยรอดูแป๊บเนี่ยระงมเลยระงมเลยไม่มาแล้วอ่ะหลบไปไหนแล้วโอเคนะคะพี่ต้อยก็พามาเดินรับลมดูทุ่งนาส่องนกสูดอากาศเดินออกกำลังกายไม่ประมาทกาดอย่าตกนะคะเราจะสู้โควิดไปด้วยกัน Thank you for watching bye ขอบคุณที่รับชมค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายจุ๊บจุ๊บสวัสดีค่ะ bye